ถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกตอต้าชิมยามิงกะลาวาชินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการเรียนภาษาเมียนมากันเถอะเมียนมาสกาตีนจาโซกับดิฉันชุติมาชูรอดค่ะครับกับผมพานุวัฒน์ลักษณวงศ์ค่ะนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกัน2คนเหมือนเดิมใช่ค่ะนะครับแล้วก็พบกับเนื้อหาสาระต่างๆนะครับของประเทศเมียนมานะครับแล้วก็เรื่องของเกร็ดความรู้ต่างๆเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องภาษาภาษาค่ะนะครับซึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถรับฟังเราได้นะครับทางคลื่น AM 1575กิโลเฮิรตซ์นะครับทุกวันอังคารเวลา4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งค่ะนะครับแล้วสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับทุกครั้งที่เราร่วมคุยกันเนี่ยสามารถเซิร์ชได้ทาง Google นะครับวิทยุสรานรมเรดิโอนะครับหรือว่าเซิร์ชคำว่าเรียนภาษาเมียนมากันเถอะค่ะใน YouTube ค่ะใช่ก็สามารถรับชมรับฟังเราได้ใช่ค่ะนะครับแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ที่ www.mfa.go.th นะครับแล้วก็ www.facebook.com นะครับ /thaimfa ได้ค่ะใช่ค่ะนะคะดิฉันก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะในรายการเรียนภาษาเมียนมาที่เราออกรายการไปแล้วทาง YouTube ในทาง Facebook นะคะครับซึ่งก็จะมีคุณนาฏนะคะพี่นาฏคนดีมีวินัยนะคะ ที่เข้ามาฟังทุกตอนนะคะแม้จะอยู่ต่างจังหวัดก็เปิดมือถือฟังได้แล้วก็ครูแดงค่ะเมื่อเช้าครูแดงก็บอกว่าครูแดงเนก้าบาเดแสดงว่าครูแดงสบายดีสบายดีนะคะนะครับนะคะครูแดงเริ่มเก่งแล้วนะคะเริ่มพูดได้เป็นบางประโยคแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านนะคะและคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อยู่ห่างไกลออกไปนะคะตามต่างจังหวัดที่ฟังเราในช่วงเรียลไทม์นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกสาขาอาชีพเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะครับขอบพระคุณครับก็เอ็มครับรายการของเราจะมีเกล็ดเกล็ดเล็กน้อยเนื้อหาสาระก่อนที่จะเราจะเข้าเรื่องภาษาใช่ไหมภาษาเนี้ยวันนี้ก็เอ็มต้องมีอะไรแน่นอนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องมาฝาก2เรื่องนะฮะเท่าที่ที่ทราบเนี่ยก็คือวันที่23ค่ะนะครับถึง25เนี่ยใช่ค่ะดองซานซูจีเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะเดินมาเยือนเดินทางมาเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีครับค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะครับแล้วก็จะมีการเข้ามาพูดคุยด้วยนะครับในกระทรวงการต่างประเทศวันที่วันพฤหัสศุกร์พฤหัสที่24ใช่2วันเลยเหรอคะวันหนึ่งวันวันนึงค่ะพฤหัสที่24ค่ะมิถุนายนนี้ค่ะใช่นะครับเราก็จะได้เจอกับดอกซานซูจีตัวจริงตัวจริงนะคะซึ่งก็เป็นไอดอลของดิฉันพอสมควรค่ะโอเคนะครับวันที่นางองซานซูจีเนี่ยจะเดินเข้ามาเดินทางเข้ามาในฐานะแขกของรัฐบาลนะครับในวันที่23ถึง25มิถุนายนนะครับซึ่งเรื่องสำคัญเนี่ยก็1เลยก็จะเป็นเรื่องของด้านแรงงานนะครับ2ก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับซึ่งการเดินทางมาเยือนประเทศไทยเนี่ยจะมีการบันทึกถึงความร่วมมือด้านแรงงานนะครับโดยที่ประชุมครม.นะครับได้เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานนะครับหรือว่า MOU นะครับและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานนะครับระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับแล้วก็พร้อมอนุมัติให้พลเอกสิริชัยดิษฐกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการลงนามขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศนะครับจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็มให้พลเอกวิศิริชัยเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้ง2ฉบับนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าพอมันมีข้อตกลงเรื่องแรงงานเนี่ยก็ประเทศ
เพื่อนบ้านคนในเมียนมาเนี่ยก็สามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะครับโดยที่เราก็จะมีการดูแลซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของเหมือนกับสวัสดิการเรื่องสาธารณสุขต่างๆนะครับเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยก็คือใช้สิทธิ์เหมือนกับคนไทยทั่วไปเลยนะครับถ้าคุณเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็คือเข้ามาทำงานมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องทุกคนมีใบอนุญาตถูกต้องแล้วก็มีการตรวจโรคนะครับคุณก็สามารถได้รับเรื่องการดูแลเหมือนกับคนไทยทุกประการทั้งค่าแรงด้วยใช่ค่าแรงนี้เท่ากันค่ะนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็คือเตรียมคุยกันเรื่องที่สำคัญก็คือโครงการท่าเรือถวายค่ะนะครับซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยจะลุยต่อนะครับในการสานประสานความสัมพันธ์ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางรัฐบาลก็ได้มีการเร่งอนุมัติเงินกู้ 4.5 พันล้านบาทนะครับให้เมียนมาสร้างถนนเชื่อมกาญจนบุรีและถวายอันนี้พี่ตุ๊กได้เดินทางไปถึงสถานที่จริงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคือกาญจนบุรีคือไปสำรวจเส้นทางที่อำเภอพูน้ำร้อนนะคะแต่ยังไม่ได้ข้ามไปฝั่งโน้นค่ะนะคะมันเป็นด่านที่เปิดข้ามไปได้นะคะและอีกที่หนึ่งก็คือที่ด่านเจดีย์สามองค์ที่อำเภอสังขละบุรีนะคะอันนั้นก็ติดต่อเชื่อมถึงกันค่ะก็คอยติดตามดูต่อไปว่าที่ถวายเนี่ยเราจะมีการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างนะคะครับผมค่ะนะคะก็เอ็มคะในส่วนของดิฉันครับก็วันนี้อยากจะพาไปเที่ยวตลาดนัดหรือตลาดสดที่เป็นวิถีชีวิตของชาวมันเดเลค่ะครับก็เป็นตลาดที่ชาวบ้านมาขายของเป็นตลาดยามเช้านะคะเวลาก็เอ็มไปเที่ยวในเมืองต่างๆไม่ว่าต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศอย่างเมียนมาชอบไหมคะที่จะตื่นเช้าแล้วไปดูว่าเขาขายอะไรที่ตลาดชอบนะชอบไปดูเพราะว่าคือบางสิ่งเราก็ไม่เคยเห็นว่าไอ้สิ่งนี้มันกินได้หรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยชอบไปดูไอ้สิ่งที่เป็นเหมือนกับพื้นบ้านจริงๆของนะคะชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าข้าวปลาอาหารที่เขาเอามาขายเนี่ยมันบ่งบอกถึงวิถีชีวิตมันบอกถึงว่าเขากินอะไรกันเขาแกงอะไรกันใช่ไหมคะแล้วตลาดนัดนี่จะเป็นสิ่งที่มีสีสันมากจะเต็มไปด้วยทั้งเนื้อทั้งดอกไม้ทั้งปลาสารพัดที่เราจะไปดูได้แล้วก็มีความสุขนะคะกับการได้เดินไปดูตลาดนัดถ้าบ้านเราก็คือตลาดแบกระดินแบกระดินนะคะบ้านฉันเรียกบ้านเรียกว่าตลาดก้งโค้งเพราะว่าต้องก้งโค้งซื้อใช่ไหมคะค่ะทีนี้ก็ที่ในเมืองมันเดเลก็จะนำมาที่ถนนสายหนึ่งเป็นถนนที่จะไม่ได้ลาดยางสวยงามเสียทีเดียวนะคะมันก็อยู่ในซอยระหว่างถนนเส้นหนึ่งกับเส้นหนึ่งยังเป็นถ้าฝนตกก็คงมีน้ำนิดๆหน่อยๆนะคะไม่ได้ลาดยางก็วันนั้นต้องตื่นเช้านิดนึงนะคะคุณผู้ฟังถ้าจะไปเที่ยวตลาดของเมียนมาในสถานที่ต่างๆก็เริ่มจากปากซอยก็จะพบกับดอกไม้นะคะก็จะมีดอกไม้มาขายเยอะแยะมากมายแล้วที่เราจะเห็นก็จะเป็นดอกไม้ที่ใช้บูชาพระดอกมหาหงโกเอ็มรู้จักไหมฮะหอมต้นมันคล้ายๆต้นข่าที่ชาวเมียนมาเนี่ยชอบนำไปไหว้พระใช่ค่ะใช่ไหมดอกไอ้สีเหลืองๆส้มๆมันนั่นใช่ป่ะมันมีเกสรออกส้มๆแต่สีขาวแล้วก็เวลาร้อยเมียนมายังร้อยเป็นพวงก็คือเอาเข็มใส่ได้แล้วก็ร้อยเป็นพวงยาวๆดอกนี้ที่สยามมิมิได้เปิดให้เราดูหรือให้เราดูวันก่อนใช่ค่ะใช่ไหมค่ะแล้วก็หอมมากดิฉันเคยเอามาปลูกก็ขอสยามมาปลูกที่บ้านนี่แหละแต่ตอนน้ำท่วมก็ตายไปละนะคะแล้วก็จะมีดอกสเปรป้านสเปรป้านดอกมะลิค่ะนะคะนินสีป้านดอกกุหลาบนะคะ
ก็จะมีดอกไม้มากมายที่เมืองมันเดเลแล้วก็คล้ายๆดอกบินจมาศนะคะสีม่วงสีแดงเพราะว่าเมืองมันเดเลเนี่ยมันจะมีเมืองหนึ่งชื่อเมืองเมมิโยหรือพินอุลวินที่อยู่สูงขึ้นไปบนภูเขานิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นอากาศเย็นเหมาะแก่การปลูกดอกไม้นะคะงั้นพอเราเจอตลาดก็จะเจอแม่ค้าขายดอกไม้ถัดมาก็เป็นแม่ค้าขายผักนะคะผักนี่ก็คือผักต่างๆอายวดนะคะคุณผู้ฟังคะผักใบผักเนี่ยที่เราปลูกได้อายวดนะคะก็จะมีทั้งมะเขือเทศนะคะมะเขือมะนาวพริกขี้หนูผักบุ้งยังมีเลยค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้ก็เอ็มที่เป็นชินบ่าวยวดชินบ่าวยวดชินบ่าวยวดก็คือใบกระเจี๊ยบใช่ไหมคะเพราะว่านี่คืออาหารของชาวเมียนมาเลยแหละต้องมีน้ำซุปกระเจี๊ยบขาดไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะเพราะนั้นก็จะมีใบกระเจี๊ยบแล้วแม้แต่ใบบัวบกยังมีเลยนะคะใบบัวบกเนี่ยเรียกว่ามิ้นกว่าหยวดมิ้นกว่าหยวดมิ้นนี่แปลว่ามิ้นนะฮะแปลว่าม้าครับกว่าก็คือเกือกม้ามิ้นกว่าหยวดใบที่มีลักษณะเหมือนเกือกม้าเหมือนไหมฮะมานึกดูอีกทีนึงมันก็คือมันก็เลยเป็นใบบัวบกใบบัวบกถ้าดูให้ดีชาวเมียนมาเรียกใบเกือกม้านะคะเพราะว่าหน้าตาเหมือนเกือกม้าค่ะแล้วก็จะมาถึงร้านขายไก่เนี่ยเป็นไก่สดเป็นตัวเลยค่ะเจตตาฮะเจตตานะคะเจตตาชาวเมียนมานิยมแกงใช้ไก่เป็นชิ้นๆบ้านเราเนี่ยเวลาแกงเขียวหวานไก่โกเอ็มสังเกตไหมหรือว่าผัดไก่หรืออะไรก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมการปรุงอาหารของคนไทยเนื้อหรือหมูหรือไก่จะสับเป็นชิ้นเล็กครับพอคำแกงเขียวหวานไก่ก็จะเล็กๆแต่ชาวเมียนมาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่เลยฮะค่ะแกงของชาวเมียนมาก็คือไก่ต้องถ้า1ตัวก็อาจจะผ่าเป็น4ชิ้นแค่นั้นค่ะ4ชิ้นผ่าซีกแล้วก็ผ่าครึ่งอีกทีนึงก็แกงชิ้นใหญ่ไปเลยนะคะอย่างที่เราไปกินด่านเป้าด่านเป้าข้าวหมกไก่เห็นไหมคะก็มาน่องนึงเลยชิ้นใหญ่มาเลยนะคะนี่คือวัฒนธรรมการแกงอาหารพม่าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเราก็เรียกว่าโต้งโต้งโต้งนี่คือชิ้นใหญ่นะคะชิ้นนะคะถัดมาจากไก่ก็มีไก่บ้านนะคะไก่บ้านเนี่ยเราจะหากินได้ง่ายในเมียนมานะคะถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเป็นไก่ฟาร์มใช่ไหมคะแล้วก็มีปลางาปลาก็แม่น้ำปลาแม่น้ำง่าใช่ไหมคะง่าแปลว่าปลานะคะนอกจากนั้นก็จะมีดอกไม่ใช่ดอกไม้ขนมม่งม่งค่ะม่งอาจจะเป็นขนมเป็นชิ้นๆขนมสดนะคะเค้กม่งเค้กม่งขนมเค้กแต่ไม่ใช่ค่ะตลาดนัดไม่ได้ขายขนมเค้กอาจจะเป็นตะกูขนมตะกูนะคะก็เป็นชิ้นๆคล้ายๆบ้านเรานี่แหละขนมนึ่งนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นในตลาดนัดตรงนี้วันนั้นที่ดิฉันไปก็คือเห็นชาวเมียนมาเช้าๆเนี่ยมีพระสงฆ์มายืนบิณฑบาตเขาจะเดินเพราะว่าในเมืองมันดาเลเนี่ยพระสงฆ์เยอะก็จะเดินบิณฑบาตไม่ได้มากันแค่3รูป1รูป2รูปมาทีเดียวเป็นแถวยาวครับ10รูปถึง15รูปนะคะแล้วคนที่ใส่บาตรเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีใจบุญกุศลมากเลยนะคะเขาจะทำหุงข้าวเป็นหม้อเลยค่ะโกเอ็มก็คือใส่ทุกรูปนะคะบางบ้านก็คือหม้อใหญ่ๆเลยใส่ทุกรูปบางบ้านก็ข้าวสวยทมิ้นเนี่ยค่ะก็ใส่ตักใส่ไตรบิณฑบาตก็เหมือนกับว่าตักใส่บาตรเหมือนที่เรา3ช้อนอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ยังเห็นชานข้าวสวยชานข้าวสวยชานข้าวสวยค่ะปกติเรานึกว่าข้าวสวยหรือข้าวซอยเนี่ยจะเป็นองนกข้าวซอยที่ใส่น้ำกะทิไก่เหมือนงั้นใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่พอไปดูก็คือเป็นเส้นขนมจีนหรือเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นเส้นๆให้เราคลุกจะมีน้ำมะนาวน้ำส้มน้ำมะขามน้ำปลาพริกป่นให้เราคลุกเองแต่ดิฉันก็ไม่ได้ชิมนะคะ
เอาไว้คราวหน้าก็จะไปชิมดูนะคะนี่ก็คือเป็นตลาดนัดในมันเดเลที่ไปคราวนั้นนะคะค่ะแต่เราก็ต้องรีบไปที่อื่นต่อนะคะคุณผู้ฟังคะไปเที่ยวมันเดเลหรือไปเที่ยวเมืองต่างๆของเมียนมาอย่าลืมนะคะตื่นเช้าสักนิดนึงไปเดินเที่ยวตลาดนัดกันจะพบกับชีวิตวิถีชีวิตสีสันนะคะอาหารการกินที่เขานำมากินมาปรุงเนี่ยค่ะมากมายบางอันก็เหมือนกับเราบางอันก็แตกต่างกันน่าสนใจมากนะคะนะคะก็เอ็มคะเราเรียนมาถึงตอนที่50แล้วค่ะนะคะคุณผู้ฟังถ้าติดตามเรามาตลอดเนี่ยก็พอจะทราบว่าเราเรียนคำศัพท์มาพอสมควรนะคะแล้วเราก็สามารถจะเรียงประโยคดิฉันหวังว่าคงเรียงได้ถูกต้องนะคะก็คือมีคำนามมาก่อนนะคะเป็นประธานแล้วก็คำนามตัวที่สองและคำกริยาใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าแดนะคะที่เคยยกตัวอย่างก็คือชมินซาเดนะคะอันนี้จำให้ขึ้นใจแล้วก็ถ้าเป็นประโยคว่ายางโกงเป็นสถานที่นะคะยางโกงตัวแดนะคะไปเมียนมาคุณผู้ฟังก็สามารถเอาคำศัพท์ที่เราเรียนเนี่ยมาแทนที่คำว่าชมินก็ได้ครับนะคะอยากทำอะไรก็เปลี่ยนจากชมินเป็นอย่างอื่นแล้วก็คำกริยาก็เปลี่ยนไปส่วนยางโกงก็เป็นสถานที่นะคะคุณผู้ฟังอยากจะไปไหนก็เปลี่ยนสถานที่ไปเปลี่ยนคำว่าสถานที่นะคะแล้วก็คำกริยาตัวนะคะตัวแดยางโกงตัวแดมันเดเลตัวแดนะคะไปมันเดเลค่ะแล้วเราก็เรียนมาถึงคำที่เป็นคำกริยาช่วยใช่ไหมคะโกเอ็มคำว่าอยากไปอยากกินใช่ไหมคะก็ซาจินแดอยากกินอยากกินเต้าจินแดอยากดื่มค่ะตัวจินแดอยากไปอยากไปนะคะอีกทั้งเรียนถึงการอดีตใช่ไหมใช้คำว่าแค่มาอยู่หลังกริยานะคะอาทมินซาแค่เดกินมาแล้วกินมาแล้วหรือก็ทมินซาบีบีกินเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ล่าสุดเราก็เรียนมาถึงกริยากำลังกระทำใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็คือใช้คำว่าเนเนค่ะเนมาตามหลังคำกริยาคำว่าเนเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังอาจจะจำได้ตอนแรกๆโกเอ็มเราเคยบอกว่าเนมีความหมาย3ความหมายครับได้แก่อะไรบ้างคะสำหรับความหมายของเนนะครับตัวแรกก็เป็นเวิร์บนะครับใช่อาศัยอยู่นั่นเองใช่นะครับที่เราบอกว่าเนก้าวลาเนก้าวลาอยู่ดีไหมอยู่ดีไหมค่ะก็คือสบายดีหรือเปล่าครับเป็นคำทักทายนั่นเองค่ะเนก้าวลาสำหรับตัวที่2นะครับแปลว่าดวงอาทิตย์ใช่ค่ะเนแปลว่าดวงอาทิตย์ครับค่ะแล้วก็ตัวที่3นะครับเป็นกริยากำลังกระทำอยู่ก็คือ verb ing นั่นเองค่ะ verb ing ก็คืออยู่เกาะหลังคำกริยาไหนกริยานั้นกำลังทำกริยานั้นอยู่นะคะครับเช่นดิฉันจะถามโกเอ็มว่าโทรศัพท์หาโกเอ็มนะคะครับแล้วดิฉันบอกว่าโกเอ็มโกเอ็มก้าเมาเนตลาก้าเมาเนตลาค่ะโกเอ็มขับรถอยู่ไหมค่ะใช่ค่ะกำลังขับรถอยู่หรือเปล่าครับนะคะก้าเมาเนตลาค่ะก้าเป็นคำนามเห็นไหมคะตัวแรกเมาขับเป็นคำกริยาแล้วก็เนก็คือกำลังกระทำครับดลาก้าเมานีดลานะคะกำลังขับรถอยู่หรือเปล่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวดิฉันก็จะคุยโทรศัพท์ใช่ไหมคะทีนี้ดิฉันก็ถามว่าโกเอ็มปิโยโลย่าลาปิโยโลย่าลาค่ะครับคุยได้ไหมปิโยโลย่าลาคุยได้ไหมนะคะยาบาเดค่ะยาบาเดได้คุยได้นะคะกำลังขับรถอยู่หรือเปล่าอาจจะไม่ขับใช่ไหมคะคุยได้นะคะขับอยู่ก็คุยไม่ได้ทีนี้เรามา
ทบทวนอีกครั้งนึงเรามายกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเนกันดีกว่าค่ะนะครับตัวแรกนะฮะผมจะถามผมจะเอาเป็นประโยคบอกเล่าก่อนค่ะนะครับก็คือทมินซาเนเดค่ะกำลังทานข้าวอยู่เซตัวเนเดเซที่แปลว่าตลาดครับเซตัวเนเดกำลังไปตลาดค่ะกาเมาเนเดกำลังขับรถอยู่ค่ะตาดินซาพะเนเดกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ค่ะเบียเต้าเนเดกำลังดื่มเบียร์ค่ะเยกูเนเดเยกูเนเดกำลังว่ายน้ำค่ะคุณผู้ฟังคะเยที่แปลว่าน้ำครับกู้คำกริยาคำนี้แปลว่าว่ายครับเราก็ได้คำศัพท์ใหม่ไปอีกตัวหนึ่งใช่ค่ะนะครับกำลังว่ายน้ำค่ะยกชินจีเนเดยกชินจีเนเดครับยกชินแปลว่าภาพยนตร์หรือหนังจีแปลว่าดูกำลังดูหนังค่ะใช่แล้วฮะค่ะตัวสุดท้ายนะครับกาแฟเต้าเนเดกาแฟเต้าเนเดกำลังดื่มกาแฟกำลังดื่มกาแฟนะคะนี่คือประโยคบอกเล่าก็เอ็มลองทำเป็นประโยคคำถามสิครับสำหรับตัวประโยคคำถามนะครับที่เราจะต้องใช้เนเดค่ะก็จากเนเดก็เปลี่ยนเป็นเนตลาลงท้ายด้วยคำว่าเนตลาใช่ไหมคะทมินซาเนตลากำลังกินข้าวอยู่ไหมกำลังกินข้าวอยู่หรือเปล่าครับค่ะต่อไปเซตัวเนตลากำลังไปตลาดอยู่หรือเปล่าค่ะก้าเมาเนตลากำลังขับรถอยู่หรือเปล่าค่ะตะดินซาพัดเนตลากำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่หรือเปล่าค่ะทีนี้โกเอ็มต้องตอบดิฉันครับนะคะเมื่อดิฉันถามโกเอ็มก็ต้องตอบรับก่อนก็ต้องตามต้องเริ่มด้วยคำว่าฮอกเกฮอกเกใช่ไหมคะก็ใช่ครับครับดิฉันจะถามว่าตะดินซาพัดเนตลาฮอกเกพัดเนเดค่ะพัดเนบาเดหรือพัดเนเดครับเยกูเนตลาโอเคกูเนเดค่ะกูเนเดว่ายน้ำอยู่ครับว่ายน้ำอยู่โทรศัพท์ปิโอเนเดลาโอเคโทรศัพท์ปิโอเนเดค่ะนี่คือตอบรับตอบรับค่ะแล้วถ้าโกเอ็มตอบปฏิเสธล่ะคะครับดิฉันถามว่ากาแฟเต้าเนเดลาฮีอินมาเต้าเนบาเดมาเต้าเนบูฮีอินมาเต้าเนบูค่ะต้องมีมะกับบูนะคะแล้วเนก็ตามหลังคำกริยามาเต้าเนบูมาซาเนบูฮีอินมาเต้าเนบูฮีอินก็คือไม่เอาค่ะก็คือเปล่าค่ะเปล่าครับนะคะฮีอินมาปิโอเนบูไม่ได้คุยโทรศัพท์อยู่ครับค่ะเปล่าค่ะไม่ได้คุยนะคะคเดี๋ยวคุณผู้ฟังดิฉันจะให้ฟังเทปนะคะซึ่งเป็นเสียงของสยามมีมีนะคะจะได้ฟังการพูดเกี่ยวกับเปิร์บ ING กำลังกระทำนะคะเดี๋ยวขอรับฟังจากแผ่นซีดีนะคะต่อไปเป็นโครงสร้างประโยคที่ถามว่ากำลังทำสิ่งนั้นๆอยู่หรือเปล่าประกอบด้วยทมิซาเนตลากำลังกินข้าวอยู่หรือเปล่าซีตัวเนตลาไปตลาดอยู่หรือเปล่ากาเมาเนตลากำลังขับรถอยู่หรือเปล่าตรินสาพาเนตลากำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่หรือเปล่าเปียเต้าเนตลากำลังดื่มเบียร์อยู่หรือเปล่าเยกูเนตลากำลังว่ายน้ำอยู่หรือเปล่าเทลิโฟนเปียเนตลา
กำลังคุยโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าถ้ากำลังทำอยู่ต้องตอบว่าโอเคซาลีวาเดค่ะกำลังกินอยู่โอเคตัวนีวาเดกำลังไปอยู่โอเคเมาหนีวาเดกำลังขับอยู่โอเคพันหนีวาเดกำลังอ่านอยู่โอเคเต้าหนีวาเดกำลังดื่มอยู่โอเคกูหนีวาเดกำลังว่าอยู่โอเคเปียนีบาร์ดีกำลังคุยอยู่ถ้าไม่ได้ทำสิ่งนั้นๆจะต้องตอบว่าฮิอิมาซานีบาบูเปล่าค่ะไม่ได้กินฮิอิมาตัวนีบาบูเปล่าค่ะไม่ได้ไปฮิอิมาเมาหนีบาบูเปล่าค่ะไม่ได้ขับฮิอิมาพันหนีบาบูเปล่าค่ะไม่ได้อ่านฮิอิมาเต้าหนีบาบูเปล่าค่ะไม่ได้ดื่มฮิอิมากู้นี่บาบูเปล่าค่ะไม่ได้ไหว้ฮิอิมาเปียวนี่บาบูเปล่าค่ะไม่ได้คุยฟังคะสำหรับวันนี้เราก็คงขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะครับค่ะคุยพี่บาชินคุยพี่บาคำยาสวัสดีค่ะ